สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องวันหยุดครับใครอยากรู้นะครับวันนี้เป็นเก็ดความรู้สำหรับวันหยุดนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับหาความรู้สำหรับคนที่เกิดปีชวดนะฮะเกิดปีชวดถ้าเกิดปีชวดวันอาทิตย์เนี่ยเหมาะที่จะแขวนพระที่เมตตาเป็นหลักนะได้แก่พระปิตาพระศิวรีพระสังฆจายส่วนพระเครื่องเพื่อป้องกันตัวและเสริมการงานเนื่องจากเป็นผู้ที่มีรูปงามมีเสน่ห์พระที่เหมาะควรเป็นพระที่มีอำนาจในตัวควรแฝงพระที่เป็นโลหะหรือธาตุไฟเช่นกุเนื้อชินหรือพระเครื่องที่เป็นโลหะหรือเหรียญนะฮะไม่ควรจะเป็นพระที่เป็นเนื้อผงถ้าเป็นผงก็ควรจะเลือกที่ผสมด้วยธาตุเหล็กหรือผงตะไบเหล็กหรือโลหะนะครับเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญที่หรือเป็นฝังตะกรุดอะไรเงี้ยมีโลหะอยู่ด้วยนี่คือสำหรับคนเกิดปีชวดวันอาทิตย์นะครับใครเกิดปีอะไรถามได้นะครับปีชวดวันศุกร์เหรอปีชวดวันศุกร์ปีชวดวันศุกร์มีดีทางด้านผู้รับใช้ใกล้ชิดจะเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่อยู่ด้วยไม่ได้นานเพราะบางครั้งไม่ได้ตั้งใจแต่พูดไปโดยไม่ได้คิดทำให้บริวารต้องจากไปควรแฝงพระพิมพ์ที่มีอัครสาวกอยู่ซ้ายขวาพระพุทธองค์พระและพระสาวกนั้นหมายถึงการปกครองผู้ใดบังคับบัญชาตามสายงานจะแก้ชะโลกให้ได้ดีก็คือวัดพนัญเชิงครับวัดพนัญเชิงจะมีโมคคัลลาสารีบุตรเหรียญวัดพนัญเชิงนะครับสำหรับคุณเมื่อกี้ที่เกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์ปีจอเมื่อกี้ใครเอ่ยปีจอครับพูดไปหรือยังปีจอยังครับวันนี้สำหรับปีชวดนะเมื่อกี้ใครหูอ่านไม่ทันปีชวดวันศุกร์ไปแล้วเอาต่อไปคุณปีมะแมวันจันทร์เหรอสำหรับปีมะแมวันจันทร์นะฮะเดี๋ยวดูให้วันนี้มาพูดคุยวันหยุดนะไปเก็ตความรู้นะปีมะวอกละกาจอคุณวอกละกาจอคุณมะเมียมะแมเมื่อกี้มะแมวันจันทร์นะฮะปีมะแมมะเมียมะแมมะแมปีมะแมวันจันทร์นะฮะดวงบริวารดีมีผู้คนคอยช่วยเหลือมักต้องลำบากเพราะญาติพี่น้องจึงควรรู้จักแยกแยะว่าควรจะสงเคราะห์ใครอย่างไรไม่งั้นจะก่อศัตรูไม่สิ้นสุดควรแขวนพระปิดตาที่ไม่ปิดทวารเพื่อส่งผลแก้ชะโลกตรงนะครับปากที่พูดทำร้ายตัวเองและผู้อื่นให้เกิดศัตรูก็คือหลวงปู่โต๊ะปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะฮะปีมะแมวันจันทร์ปีคุณท็อฟฟี่เบอร์เกอรี่ปีจอวันพุทธรหัสปีจอวันพุทธรหัสสำหรับปีจอชวดฉลูขานทอกมะมงมะเสงมะเมียมะแม่วอกละกาวันนี้ผมจะลงไว้กำลังทำว่าพระอะไรที่แฝงและถูกฉลกนะฮะวันนี้เรามาพูดคุยกันเป็นเก็ดความรู้แล้วก็เป็นความเพิ่มเป็นสิริมงคลหนุนนำให้กับชีวิตนะครับสำหรับแฟนเพจแล้วก็เอฟซีวันหยุดคุณท็อฟฟี่ปีจอวันพุทธหัสปีจอวันพุทธหัสเป็นคนเจ้าโทสะมักชอบสิ่งเย้ายวนต่างๆเจ้าชู้นะฮะเจ้าชู้เหรอเจ้าชู้ไม่เลือกตกที่นั่งนารีอุปถัมภ์ควรแขวนพระทรงอิทธิฤทธิ์เช่นพระตีกลายพระปางมหาปฏิหารหรือพระที่มีความร้อนแรงจากธาตุไฟเพื่อเสริมบารมีให้ชะโลกดีขึ้นครับพระตีกายนะฮะหรือพระแฝงพระทรงอิทธิฤทธิ์โอ้โห
ปางมหาปฏิหาริย์สำหรับคนที่เกิดปีจอพุทธหัสต่อไปคุณครบได้อะไรนะเนี่ยปีจอด้วยครับพูดไปได้อย่างปีจอไม่ต้องบอกวันปีนะฮะปีจอวันพุทธหัสคุณท็อฟฟี่คุยไปแล้วครับปีหนูวันพุธปีหนูวันพุธชีวิตมีแต่ความเจ็บไข้จุกจิกแม้ไม่อันตรายถึงชีวิตก็บั่นทอนร่างกายไปมากเพราะที่จะแขวนพระที่ทำจากต้นไม้ใบหญ้าเช่นพระว่านพระขมิ้นเสกพระไพเสกหรือพระเนื้อว่านเนื้อผงมวลสารจากสมุนไพรอะครับหรือพระที่มีผสมของตัวยาต่างๆพระเนื้อผงผสมว่านก็ได้นะครับบางคนแขวนหมอชีวกโกมารพัทนะครับก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดก็จะเสริมให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีกุลปีหนูวันพุธปีกุลวันจันทร์นะฮะปีกุลวันจันทร์ปีกุลวันจันทร์นะผมมีเวลาให้นิดนึงเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องพระเครื่องวันนี้ดูวันถูกจรโลกกันให้นะฮะวันจันทร์นะครับปีกุลต้องอาบเหนื่อยตากน้ำหากินไม่ฝืดเคืองแต่ว่าต้องทำงานหนักทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแล้วการเปิดอู่ซ่อมรถถูกโฉลกดีนะครับควรแขวนพระที่เป็นพุทธรูปคู่กับพิฆเนศหรือแขวนพระพิฆเนศองค์เดียวก็ได้พิฆเนศก็จะเกี่ยวกับความสำเร็จนะครับสำหรับปีกุลวันจันทร์นะปีมะแมวันศุกร์หัวใจนะไม่ใช่เหล็กก้าปีมะแมวันศุกร์สำหรับปีมะแมวันศุกร์นะครับเดี๋ยวจะดูให้นะปีมะแมวันศุกร์เมื่อกี้ปีมะแมวันศุกร์ก็คือคุณเกิดปีมะแมวันศุกร์คุณเป็นคนอาภัพนะฮะทำคุณคนไม่ขึ้นช่วยเขาแล้วเราพังเป็นส่วนใหญ่สมควรที่จะอยู่เฉยๆอย่าได้ออกหน้าโดยเฉพาะการเป็นนายประกันไม่ถูกกับคนที่เกิดวันศุกร์เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ปีเนี้ยปีมะแม่นะฮะไม่ถูกกันนะฮะเป็นในหน้านี่ไม่ได้ค้ำประกันนี่ไม่ได้เจ๊งติดคุกแน่นอนไม่ถูกกับคนเกิดวันศุกร์อย่างยิ่งควรแขวนพระปิดตามหาอุดหรือพระบัวเข็มจึงจะเหมาะสมกับชะโรกของตนทำให้เยือกเย็นมากขึ้นก็แนะนำนะครับเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่ได้บังคับนะแต่ว่าเรามาพูดคุยนี่เป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมไว้แล้วก็อยากมาแนะนำนะปีจอวันจันทร์ครบได้จำแม่นปีจอวันจันทร์นะปีจอวันจันทร์เดี๋ยวจะดูให้ปีจอวันจันทร์สติปัญญาเป็นทรัพย์หากินด้วยสติปัญญาไม่ชอบงานหนักชอบงานเบาได้ผลตอบแทนสูงเหมาะกับการเล่นหุ้นขายหุ้นซื้อผลิตผลหรือที่ต้องเก็งกำไรระยะสั้นเป็นหลักให้แขวนพระที่มีสมคือจะเป็นสมเรือนแก้วหรือครอบแก้วนะครับหรือสมเรือนแก้วอะไรได้หมดเสริมดีก็คือพระปิรันนะหรือว่าพระสมกอนะที่จะมีสมนะครับสำหรับคุณครบได้จำแม่นนะปีจอวันจันทร์คุณอะไรเอ่ยต่อไปอังคารวันอังคารปีขานคุณปริญญาหางอะไรหางไถอ่ะวันอังคารปีขานเดี๋ยวผมดูให้ฉลูสรูขานถอดสำหรับคนที่เกิดปีเสือวันอังคารนะฮะปีเสือวันอังคารก็จะเป็นสำหรับปีขานนะครับโอ้โหวันปีเสือวันอังคารนะคุณปริญญาคุณหากินเดี๋ยวนะเป็นนักบู๊มักมีเรื่องราวชกต่อยเสมอส่วนใหญ่นักเลงนักพนันหรือนักมวยเดินหน้าชนมีนิสัยก้าวร้าวมีโทสะจริตเป็นที่ตั้งควรแขวนพระปิตาเช่นพระปิตาพระสังกจายพระศิวรีจะทำด้วยอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ผ่านความร้อนนะจะทำให้เราเย็นขึ้นจะเสริมดวงเสริมบารมีให้ดีขึ้นนะครับสำหรับคุณวันอังคารปีขานนะครับคุณสันนาคาสวัสดีครับคุณท็อฟฟี่ปีจอมพุทธหัสรู้สึกพูดไปแล้วนะคุณซันปีมะแมวันอะไรครับต้องดูวันด้วยหนูอยากเช่าหลวงพ่อโสธร109ปีเข้าไปในเพจเลยครับ
จองได้เลยนะครับแล้วก็เขาส่งให้นะครับสำหรับที่รุ่น109ปีที่หลวงปู่ศิลามาทำการนั่งปกอธิษฐานจิตให้ที่วัดไร่ขิงวาระที่5เราเสก5วาระนะครับแล้วก็พระเหลือจำนวนจำกัดลองเข้าไปดูในเพจนะครับปีกุลวันพุธคุณนิรันล้อมลายปีกุลวันพุธปีกุลวันพุธปีกุลวันพุธทำงานอะไรก็ต้องพบอุปสรรคไม่มากก็น้อยพองานตั้งหลักได้แล้วก็ถูกเขี่ยเหมือนหรือลังนั่งร้านจึงควรระมัดระวังเรื่องการถูกหักหลังไว้ให้แขวนพระสะดุ้งกลับให้หลายกายเป็นดีเพื่อเสริมชะโลกของตัวเองให้ดีขึ้นนี่ครับคือพระสะดุ้งกลับนะฮะคุณนิรันดร์อะไรล้อมลายนะฮะวันกุลปีกุลวันพุธวันกุลคุณกระดิ่งทองสวัสดีครับผมอาจารย์หวังฝันธงอาจารย์สันวันอะไรเอ่ยปีอะไรต้องเอาวันด้วยจะดูให้ปีจอวันพุธผู้ใดเจมูรีลำปีจอวันพุธปีจอวันพุธปีจอวันพุธมีบริวารมากไม่ดีได้ดีมีบริวารมากได้ดีเพราะบริวารมักเป็นผู้นำเป็นนักบริหารที่เพียบพร้อมไปด้วยปัญญาและบริวารควรแขวนพระเป็นพวงพวงละหลายหลายองค์หลายๆองค์นะ5องค์3องค์เงี้ยนะจะช่วยหนุนชะโลกให้ดีขึ้นไปนะคุณอะไรคุณเจบุรีรัมย์นะไปหอนเคยถ้าแฝนองค์เดียวก็แฝน3องค์5องค์ไปเลยนี่ดีมากนะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยปีจอเนี่ยมีบริวารมากแล้วก็ได้ดีเพราะบริวารเพราะฉะนั้นเราก็เสริมเข้าไปอีกนะฮะปีมะแมวันศุกร์หัวใจนะไม่ใช่เหล็กก้าคุณปีมะแมวันศุกร์นะเดี๋ยวผมดูให้นะใจเย็นๆค่อยๆไปทีละท่านนะมันเยอะอ่ะคนตอนนี้เข้ามาเยอะมากนะครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ป๋องด้วยดิโถปีมะแมวันศุกร์วันพุธนี่ปีมะแมวันศุกร์ปีมะแมวันศุกร์เป็นคนอาภัพทำคุณคนไม่ขึ้นช่วยเขาแล้วเราพังเป็นส่วนใหญ่สมควรที่จะอยู่เฉยๆอย่าได้ออกหน้าโดยเฉพาะเป็นนายประกันไม่ถูกกับคนเกิดวันศุกร์เป็นอย่างยิ่งควรแขวนพระปิดตามหาอุดหรือพระบัวเข็มจึงจะเหมาะสมกับชะโลกของตนทำให้เยือกเย็นมากขึ้นนะก็จะดีขึ้นเชื่อผมนะผมแนะนำไปหลายคนแล้วนี่ผมแนะนำไปแต่ละคนนี่ไม่ใช่ธรรมดาคุณบุ๊กนะกบสุวรรณันนะคุณอะไรอ่ะคุณตั๊กมยุรานี่คุณกึ้งนะกึ้งไออะไรทายาทเน็ตกาแฟเนี่ยแต่ก่อนผมดูให้อย่างนั้นแหละแล้วตอนหลังผมก็ไม่ได้ดูให้ใครแล้วเนี่ยวันนี้ก็มาพูดคุยกันไปลื้อข้อมูลเก่าๆปีมะแมวันศุกร์บอกไปแล้วนะนะครับปีขานวันอังคารปีขานวันอังคารต่อไปปีขานวันอังคารนะฟังนะปีขานวังคารเป็นนักบู๊มักมีเรื่องราวชกต่อยเสมอส่วนใหญ่นักเลงนักพนันนะหรือว่านักมวยเดินหน้าชนมีนิสัยก้าวร้าวนะครับมีโทสะจริตเป็นที่ตั้งควรแขวนพระปิดตาเช่นพระปิดตาพระสังฆจายพระศิวรีจะทำด้วยอะไรก็ได้นะครับไม่ผ่านความร้อนคือถ้าไปโดนผ่านความร้อนเราก็จะร้อนขึ้นไปอีกเราก็ต้องเอาที่ไม่ผ่านความร้อนนะแล้วก็จะชะโลกกับเราทำให้เราเย็นขึ้นเราก็จะดีขึ้นนะครับแล้วแต่ปีเกิดวันเกิดปีจอวันเสาร์คุณสำเริงคุณสำเริงสุธารัมนะครับปีจอวันเสาร์ปีจอวันเสาร์เดี๋ยวผมดูให้นะผมจะดูให้สักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูรูปะกันดีกว่าปีจอวันเสาร์ท่านปีจอวันเสาร์นี่นะโอ้โหเป็นคนอาภัพนะครับคู่ครองเป็นอริจะอยู่กันยืดเฉพาะแม่ไม้เป็นนักเลงการพนันและสุราชนิดหัวราน้ำจึงควรแก้ไขแต่ต้นมือให้แขวนพระที่มีคำสาปเกี่ยวกับการห้ามสุราหรือเล่นการพนันเพื่อปรามตัวเองเป็นการเสริมชะโลกหาได้แล้วจะเอาตัวไม่รอดจะบอกให้นี่เขาเขียนไว้อย่างนี้นะแล้วนี่ตำราพวกนี้นะชัดเจนนะผมรวมมานี่นะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับ
ฟังไว้นะแล้วถ้าปฏิบัติตามถ้าเรื่องเกี่ยวกับไม่ดื่มสุราหรือการพนันน่าจะการพนันหลวงปู่ทวดแล้วก็ถ้าเรื่องสุราก็น่าจะเป็นหลวงพ่อปานนะฮะคุณสำเริงสุธารัมนะฮะปีเถาะวันอาทิตย์คุณประวิตรบุญมาสำหรับคนที่เกิดปีเถาะวันอาทิตย์นะครับมาดูกันเลยทวดฉลูขานแล้วก็เถาะเนาะขานแล้วเถาะเถาะนี่ยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยเพิ่งมาปีเถาะวันอาทิตย์นะเอ้ามาดูกันปีเถาะปีเถาะวันอาทิตย์นะครับคุณประวิตรบุญมานะที่ถามมานะเอ้าฟังเป็นคนอาภัพอับวาสนาทำมาหากินไม่พอเลี้ยงตัวเองต้องอาศัยบารมีคู่ครองเป็นหลักหากอยู่ตัวคนเดียวจะลำบากมากแขวนพระเสริมวาสนาเช่นพระผงวาสนาพระที่มีนามเกี่ยวกับโชคลาภโชคลาภก็คือเหรียญโชคดีเหรียญอะไรอ่ะต่างๆนะครับที่เป็นมงคลนะคำว่าโชคลาภอ่ะนะลาภมากมีอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับคุณประวิตรผ่านไปเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ให้ปีเถาะวันจันทร์สำหรับคนที่เกิดปีเถาะวันจันทร์นะครับคนเกิดวันนี้แต่เล็กๆหรือแต่น้อยจะลำบากเมื่อเลยวัยกลางคนไปจะดีขึ้นและตั้งตัวได้ควรแขวนพระปางรีลาเพื่อความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะครับคุณเกิดปีเถาะวันจันทร์นะครับปีเถาะวันจันทร์นะตอนเล็กๆลำบากคนกลางคนก็จะดีขึ้นนะครับก็ตามนี้นะปีชวดวันศุกร์ชวดวันศุกร์ปีชวดวันศุกร์คุณอะไรเอ่ยเนี่ยนะสำหรับปีชวดวันศุกร์เดี๋ยวดูให้สำหรับคนที่เกิดปีชวดวันศุกร์มีดีทางด้านผู้รับใช้ใกล้ชิดจะเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่อยู่ด้วยไม่ได้นานเพราะบางครั้งไม่ได้ตั้งใจแต่พูดไปด้วยโดยไม่คิดทำให้บริวารต้องจากไปควรแขวนพระพิมพ์ที่มีอัครสาวกอยู่ซ้ายขวาเป็นพระพุทธองค์และพระสาวกนั่นหมายถึงการปกครองผู้ใดบังคับบัญชาตามสายงานจะฉลองให้ดีขึ้นครับต่อไปเอาอีก2คนนะเดี๋ยวมาคุยเรื่องว่าปีละกาวันอาทิตย์คุณโยเกิร์ตพร้อมดื่มนะปีละกาวันอาทิตย์ชวดฉลูขานเถาะมะรุ่งมะเส้งมะเมียมะเมวอกละกาปีละกาวันอาทิตย์เดี๋ยวเปิดให้ดูปีละกาวันอาทิตย์นะคุณโยเกิดปีละกาวันอาทิตย์บริวารดีมากจะได้ใช้สอยพึ่งพาแทนมือแทนเท้าแต่ให้ระวังความใจกว้างทำคุณกับผู้อื่นทำให้ต้องเสียใจบ่อยๆใครแฝงพระมหาอุดให้แฝงพระมหาอุดหรือพระที่มีรัศมีอยู่รอบองค์พระหรือมีซุ้มเพื่อแก้ฉลกให้ดีขึ้นจะทำให้มีราบอุดมสมบูรณ์นะครับสำหรับคนที่เกิดปีละกาวันอาทิตย์คุณโยเกิร์ตนะครับปีกุลวันพุธคุณนิรันดร์นิรันดร์เมื่อกี้คุยไปยังวันพุธปีกุลวันพุธทำงานอะไรก็ต้องพบอุปสรรคไม่มากก็น้อยพองานตั้งหลักได้แล้วก็จะถูกเขี่ยเหมือนหรือนั่งร้านจึงควรระมัดระวังเรื่องการถูกหักหลังไว้ให้แขวนพระสะดุ้งกลับเพื่อเสริมชะโลกของตัวเองให้ดีขึ้นครับและสำหรับคุณนิรันดร์นะครับต่อไปปีขานวันเสาร์หัวใจนะไม่ใช่เลยครับบอกไปแล้วมั้งปีละกาวันพุธกลางวันนะปีละกาเดี๋ยวนะปีละกาชั่วจะรู้จะละกาวันพุธนะปีละกาวันพุธคุณวิทูลนะสะดีแสงคุณวิทูลนะปีละกาวันพุธนะครับวันพุธกลางวันเป็นคนชอบเที่ยวแต่เป็นคนชอบเที่ยวแต่สัมมะเรเทเมาเอ้ยไม่ใช่วะวันพุธวันพุธรับราชการดีที่สุดทำอาชีพอิสระไม่ดีต้องร่วมหุ้นหรือทำงานผู้บริหารจะดีสติปัญญาดีเอาตัวรอดได้เพราะปัญญาของตัวเองให้แขวนพระปางปฐมเทศนาเป็นดีที่สุด
หรือพระที่มีเครื่องหมายธรรมจักรอยู่ด้วยในองค์พระนะครับสำหรับวันพุธปีละกานะครับคุณวิทูลนะฮะรับราชการดีที่สุดทำอาชีพอิสระไม่ดีต้องร่วมหุ้นหรือทำงานผู้บริหารจะดีมากสติปัญญาดีเอาตัวรอดได้เพราะปัญญาของตัวเองให้แขวนพระปางปฏิปฐมเทศนาเป็นดีที่สุดหรือพระที่มีเครื่องหมายธรรมจักรอยู่ด้วยในองค์พระครับปีกุลวันเสาร์อ่ะท่านอะไรเนี่ยปีกุลวันเสาร์เดี๋ยวดูนะสำหรับท่านที่เกิดปีกุลวันเสาร์ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำหากินไม่ฝืดเคืองแต่ว่าต้องทำงานหนักทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเปิดอู่ซ่อมรถถูกโฉลกดีแขวนพระที่มีพระพุทธรูปคู่กับพระพิฆเนศหรือพระหรือแขวนพระพิฆเนศองค์เดียวก็ได้นะครับจะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับปีมะเสงวันพุธนะปีมะเสงนี้เกิดวันเดียวกับผมเลยปีเดียวกับผมนะปีมะเสงก็ขานถอมะโลงมะเสงสำหรับปีมะเสงสำหรับปีมะเสงวันพุธคุณสุพันธ์แจ้ทองนะแจ้ทองปีมะเสงวันพุธทำมาหากินไม่พอรายจ่ายดวงพลิกผันง่ายคาดหมายอะไรล่วงหน้าไม่ได้ต้องทำงานตามน้ำตลอดเวลาทวนน้ำเมื่อไหร่พังจึงต้องระวังให้แขวนพระสังฆจายหรือพระศิวลีหรือพระที่ด้านหลังมียันดวงจะถูกโฉลกมากไปใช้หลวงปู่โต๊ะนะครับพิมพ์ยันดวงเล็กเสามะโรงวันเสาร์ปีมะโรงวันเสาร์ปีมะโรงสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ปีมะโรงถ้าเป็นนักบวชจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากถ้าเป็นข้าราชการปานกลางเป็นพ่อค้าปานกลางทำงานอิสระดีที่สุดควรแขวนพระที่เป็นพระเกจิอาจารย์จะถูกโฉลกมากกว่าเป็นพระพุทธเกจิอาจารย์ที่มีเครื่องหมายของอาชีพอิสระเช่นพระที่ทางการทางคณะแพทย์สร้างหรือคณะผู้พิพากษาสร้างนะครับวันเสาร์นะครับสำหรับวันเสาร์ปีมะโรงนะโอ้โห วันนี้วันหยุดก็เลยมาพูดคุยหน่อยครับคุณเอพุทธศิลป์คุณแบงค์ปากน้ำครับวันเสาร์ปีมะแมสุดจะทนคนละทางวันเสาร์ปีมะแมเดี๋ยวดูฮะเอาอีกสักสองคำเจ้านะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวันเสาร์เดี๋ยวผมจะทำเพจแล้วก็ลงรูปพระว่าพระต่างๆนะครับจะทรงลงเป็นวันๆไปให้คนได้เป็นความรู้นะครับแล้วก็เป็นแนวทางของชีวิตการดำเนินชีวิตนะครับแล้วเรามีห้อยพระแล้วถูกโฉลกเนี่ยก็จะได้เปรียบคนอื่นอ้าวสำหรับปีมะแมวันเสาร์เป็นคนมีโทษนะเป็นคนมีโทษถูกใส่ร้ายป้ายสีใส่ความมาโดยตลอดไม่เคยอยู่เป็นสุขมีศัตรูมากควรสงบเสงี่ยมเจียมปากเจียมคำอย่าได้ทำเด่นเกินไปภัยจะมาถึงตัวนะควรแขวนพระที่เป็นยันเกาะเพชรยันเกาะเพชรเลยนู่นเลยหลวงพ่อคูณวัดบัลลังนะหลวงพ่อคูณวัดบัลลังยันเกาะเพชรนี่แล้วก็หลวงพ่อปานฤาษีลิงดำเนี่ยจะเป็นยันเกาะเพชรหรือที่เป็นรูปโล่ตำรวจเป็นรูปโล่ก็ได้เพื่อทำให้ชะโลกกายเป็นดีขึ้นนะครับเป็นดีขึ้นก็เป็นการแก้นะครับเป็นการแก้ห้อยพระให้ถูกชะโลกซันวันพุธปีอะไรวะเมื่อกี้ลืมปีวอกวันอาทิตย์นะฮะปีวอกวันอาทิตย์วอกละกาปีวอกวันอาทิตย์เดี๋ยวดูให้สำหรับท่านที่เกิดปีวอกวันอาทิตย์
ปีวอกวันอาทิตย์มีวาสนานะครับเป็นคนที่มีวาสนาดีมาแต่เกิดมีทรัพย์สินบริวารพร้อมรับราชการจะก้าวหน้าเป็นนักบวชจะได้เป็นถึงพระราชาคณะให้แขวนพระที่มีพัดยศอยู่ด้วยนะครับหลวงปู่โต๊ะพิมพ์พัดยศครับอะไรก็แล้วแต่พิมพ์พัดยศได้หมดเลื่อนสมณศักดิ์ใช้ได้หมดเลยมีพัดยศหมดจะช่วยทำให้ถูกชะโลกมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่เกิดปีวอกวันอาทิตย์นะคุณสังดงมะเดื่ออะไรเนี่ยอังคารปีมะเมชวดวันศุกร์อังคารปีมะแม่นี่ดูไปยังเดี๋ยวดูไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวตอบให้มะเมียมะแม่สำหรับวันอังคารปีมะแม่สำหรับวันอังคารปีมะแม่ทำงานหนักแต่รายได้ไม่คงที่แม้จะมีความรู้ก็ไม่อาจหางานที่เหมาะสมได้ชะโลกเป็นอย่างนั้นจึงควรหาทักษะความรู้เกี่ยวกับงานด้านต่างๆไว้ให้พร้อมมากที่สุดควรแฝนพระปางประทานพรหรือพระปรางอุ้มบาตรเพื่อแก้ชะโลกและทำให้การงานดีขึ้นครับนะครับสำหรับวันอังคารปีมะเมคุณวิชาญอ่อนคำปีชวดวันศุกร์นะครับสำหรับปีชวดวันศุกร์เอามาดูปีชวดวันศุกร์นะครับมีดีทางด้านผู้รับใช้ใกล้ชิดจะเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่อยู่ด้วยได้ไม่นานเพราะบางครั้งไม่ได้ตั้งใจแต่พูดไปโดยไม่ได้คิดทำให้บริวารต้องจากไปควรแขวนพระพิฆเนศไม่ใช่ครับควรแฝนพระที่มีอัครสาวกอยู่สายขวาหรือพระพุทธองค์และพระพุทธสาวกทั้งนั่นหมายถึงการปกครองผู้ใดบังคับปัญญาตามสายงานจะแก้ชะโลกให้ดีขึ้นได้ครับนะคุณวิชานะแมนเมืองชนวันจันทร์ปีขานสำหรับคุณแมนเมืองชนนี่นะวันจันทร์ปีขานวันจันทร์ดวงชีพจรลงเท้าถูกชะโลกกับงานที่ต้องเดินทางขึ้นล่องควรแขวนพระที่สงบและอยู่นิ่งเพราะปางสมาธิไม่ควรแขวนเพราะเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวพระเคลื่อนไหวเพราะจะทำให้ชะโลกร้อนขึ้นไปอีกนะครับไม่ควรแขวนพระปางสมาธิต้องแขวนปางมารวิชัยดวงชีพจรลงเท้านะครับถูกชะโลกกับงานที่ต้องเดินทางขึ้นล่องเพราะฉะนั้นชีพจรลงเท้าเนี่ยไปทุกที่ไปหาเงินนะนี่คุณแม่นเมืองชนนี่ครับคุณแม่เมืองชนนะวันจันทร์ปีขานนะปีวอกวันเสาร์คุณไพลินนะปีวอกวันเสาร์วอกลากาจอกุ้นเดี๋ยวดูฮะเยอะมากเลยตอนนี้สำหรับค่อยพระอะไรที่ถูกชะโลกวันเสาร์ปีวอกวันเสาร์ปีวอกชะโลกนั้นมักถูกคดีความเป็นประจำจึงไม่ควรคิดทำสิ่งผิดกฎหมายแม้แต่เลี่ยงภาษีก็ยังไม่พ้นนะครับเป็นสิ่งที่ต้องระวังแง่กฎหมายมากที่สุดถ้าเป็นทนายความจะมีลูกความมากควรแขวนพระที่มีอักษรสัญลักษณ์ของกฎหมายคือตาหรือโล่ตำรวจจึงจะถูกชะโลกหรือไม่ก็เป็นพระที่สร้างโดยองค์กรของกฎหมายหรือตุลาการตำรวจนะโสธรเลยกรมตำรวจห้อยได้เลยคุณไพลินนะครับปีวอกวันเสาร์ปีเถาะวันอังคารปีเถาะวันอังคารอีกเหรอโอ้ยวันนี้ตอบทั้งวันเลยมั้งเนี่ย84ท่านขอบคุณมากปีเถาะวันอังคารนะไม่เป็นไรฮะขานโชคจะรู้ขานเถาะคนที่เกิดปีเถาะวันอังคารเป็นคนที่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำที่ประจรลงเท้าต้องเดินทางถึงจะได้เงินเหมาะแก่การเป็นเซลล์ขายของขึ้นลงหรือค้าขายระหว่างประเทศควรแขวนพระที่เกี่ยวกับการค้าขายเช่นพระสังฆจายหรือพระศิวลีจะถูกชะโลกกับคนที่เกิดปีเถาะวันอังคารนะครับ
ปีวอกวันอาทิตย์ในทรงพงมะเดื่อเหรอปีวอกวันอาทิตย์วอกละกาจอกุนมะเมียมะแม่วอกเหรอวอกวันอะไรนะวันอาทิตย์นะได้ดูให้ครับรอแป๊บสำหรับท่านที่เกิดปีวอกวันอาทิตย์มีวาสนาดีมาแต่เกิดมีทรัพย์สินบริวารพร้อมรับราชการจะก้าวหน้าเป็นนักบวชจะได้เป็นถึงราชาคณะให้แขวนพระที่มีพัดยศอยู่ด้วยจะช่วยทำให้ถูกจรกมากขึ้นครับนะครับปีวอกวันอาทิตย์นะพรชัยดีสิริวันเสาร์ปีมะแมนะครับวันเสาร์ปีมะแมสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ปีมะแมวันเสาร์ปีมะแมนะครับเป็นคนที่เป็นคนมีโทษถูกใส่ร้ายป้ายสีใส่ความมาโดยตลอดไม่เคยอยู่เป็นสุขมีศัตรูมากควรสงบเสงี่ยมเจียมปากเจียมคำอย่าได้ทำเด่นเกินไปภัยจะมาถึงตัวควรแขวนพระที่เป็นยันเกาะเพชรหรือที่เป็นรูปโร่ตำรวจหรือเพื่อทำให้ชะโลกายร้ายกายเป็นดีขึ้นครับนี่สำหรับวันเสาร์ปีมะแมมาเสงวันพุธไปแล้วเอาอีกวันหนึ่งนะเดี๋ยวผมหาคนสุดท้ายเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับขอบคุณทุกท่านคุณปีชานายปีชามาแล้วนะคุณกันอะไรจอมพลังหรือเปล่าคุณปีชาอะไรพลังอะไรกันพลังอะไรอะเห็นลงไว้โอ้โหทำเหมือนมากนะปีชวดวันศุกร์ปีชวดเหรอชวดวันศุกร์ปีศุกร์ไปแล้วนี่นะครับสำหรับคนที่เกิดปีชวดวันศุกร์นะมีดีทางด้านผู้รับใช้ใกล้ชิดจะเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่อยู่ด้วยไม่ได้นานเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับเราพูดแบบไม่ได้คิดนะครับบริวารก็จะจากเราไปควรแขวนพระเป็นพิมพ์ที่มีอัครสาวกนะครับสำหรับคนปีชวดวันศุกร์นะฮะฉลูวันพฤหัสคุณพลอยคนงามนี่วันปีฉลูวันพฤหัสนะคุณพลอยนะคุณพลอยเดี๋ยวนะปีชวดขานปีชวดเออฉลูคุณพลอยคนงามปีฉลูวันพฤหัสปีฉลูคนที่เกิดปีฉลูวันพฤหัสนะครับมีวาสนาตกที่นั่งมีทรัพย์มากโอ้โหน่าอิจฉานะมีวาสนาตกที่นั่งมีทรัพย์มากไม่ต้องขนขวายหรือจะได้มาแบบไม่ยากมีข้อเสียเป็นคนมือเติบคือใช้เงินเก่งนะครับมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายหรือขาดดุลแก้ชะโลกด้วยการแฝงพระที่มีชื่อว่าคงหรือหลวงพ่อคงหรือพระอาจารย์มั่นจะทำให้รู้จักเก็บทรัพย์ให้มั่นคงและคงที่นะครับวันพุทธหัสปีฉลูนะแล้วแต่จะปฏิบัติตามก็ได้ไม่ตามก็ได้ฟังหรือว่าทะลุหูซ้ายไปหูฝาก็ได้แต่ผมมาเป็นข้อมูลความรู้อ๋อกันหมดพลังขอบคุณทุกท่านอ้าวเดี๋ยวเรามาคุยถึงใครอยากดูพระมั่งไม่ได้ดูพระเลยอ้าวดูดวงไปแล้วดวงถูกชะโลกเป็นไงครับสำหรับวันหยุดก็นะครับคลายเครียดนะเดี๋ยวมาดูพระกันดีกว่าคือพระเนี่ยคือพระผงของฝันเนี่ยเป็นตำนานนะเนี่ยพระปากน้ำมีคนเรียกร้องบอกอยากจะให้มาพูดคุยประวัติความเป็นมาของพระปากน้ำวันนี้ก็เลยเอาปากน้ำมารุ่นหนึ่งนะเนี่ยรุ่นหนึ่งหมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นสามรุ่นสามนี่ก็มีเคลือบไม่มีเคลือบนะเนี่ยเป็นรุ่นสามนะเดี๋ยวมาดูพูดคุยกันนะความเป็นมาของพระปากน้ำเนี่ยผมบอกให้ฟังเลยน่าทึ่งมากนะ
เพราะท่านเป็นพระอริยสงฆ์สายธรรมกายนะวิชาวิปัสสนากรรมกายกรรมฐานเนี่ยนะครับคือสอนให้คนเนี่ยนะครับอยู่ในศีลได้ทำสมัยพระเจ้ารามาธิบดีที่7เนี่ยคือเป็นลัทธิมหายานเนี่ยยังต้องใช้พุทธมหายานเข้าไปเพราะว่าการที่เราบูชาลัทธิมหายานเนี่ยมันล่มสลายไงไม่มั่นคงแต่ศาสนาพุทธนี่มั่นคงนะสอนให้มนุษย์เนี่ยหรือคนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยเราเจริญรุ่งเรืองมากนะศาสนาหลายๆศาสนานิกายหลายๆนิกายเนี่ยก็ล่มสลายนะครับขอพรดูอินเดียตอนที่อะไรอะไอ้โควิดเนี่ยเขาไหว้แม่อุมาพระศิวะพระอะไรเอามาทิ้งหมดเลยเพราะเขาบูชาเนี่ยเขาไหว้พรมน้ำมนต์โปรยดอกไม้อะไรต่างๆอ่ะไม่คุ้มครองเขาเพราะว่าโควิดมาเขาตายไงเขาเสียชีวิตไงทีนี้ก็คือการที่ทำให้จิตคนเราเนี่ยนะครับคือจิตเนี่ยจิตมันปรุงแต่งแล้วศาสนาพุทธเนี่ยถึงได้บอกว่าสมเด็จพระรัชมงคลมุนีนะสมเด็จธงชัยที่ท่านเก่งมากนะท่านบอกหงคลองคู่ตัวนึงอยู่ตัวนึงไปตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปเป็นปริศนาธรรมนะฮะหงทองคู่ก็คือพุทธนะเวลาหายใจเข้าพุทธหายใจออกไปก็โทพุทธโทพุทธโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็คือหงทองคู่นะครับเวลาเราไปดูพระเกี้ยวแก้วที่เดินทางไปที่ผมไปมานะครับศรีลังกาที่ประตูด้านหน้าที่จะเข้าวัดเกี้ยวแก้วเนี่ยเขาจะมีหงทองคู่เป็นแผ่นทองคำนะประตูนะคือพระเจ้าอโศกเนี่ยเขียนไว้เลยคือลงไว้มันต้องเป็นตำนานนะเป็นประวัตินะนี่เล่าให้ฟังนะไปดูพระคิ้วแก้วหงทองคู่เนี่ยก็จะมีดอกบอกดอกไอ้นี่เขาเรียกดอกมณฑาทิพย์บางคนนึกว่าดอกบัวจริงๆดอกมณฑาทิพย์เนี่ยเวลาพระพุทธองค์ประสูติเนี่ยมันลอยมาจากสวรรค์นะนะครับอย่างเหมือนวัดพระศรีอานที่ลพบุรีเนี่ยเหมือนความว่าจะเป็นอีกภพหนึ่งอีกอนาคตที่ว่าพระอะไรเป็นยุคของพระศรีอานแล้วก็มีเทวดาเดินถือดอกมณฑาทิพย์นะประวัติเนี่ยดอกมณฑาทิพย์เนี่ยท่านไปดูที่วัดศรีอานลพบุรีเนี่ยเขาจะมีปลูกไว้มันคล้ายๆบางคนที่เราไปพุทธกยาที่เราไปเวียนเทียนไอ้รอบท่านน่ะฐานน่าจะมีหงนะแล้วก็กำลังไซ้อาหารอยู่ในดอกมณฑาทิพย์มันมีความหมายดอกมณฑาทิพย์นี่ก็คือหงทองคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปก็คือพุทโธนะเป็นการที่สอนจิตนะให้ชำระล้างจิตข้ามทุกข์ข้ามสุขวางความตายไม่เสียดายความมีก็คือทุกคนเอาไปไม่ได้พระพุทธองค์บอก4อย่างนะอริยสัจ4เกิดแก่เจ็บตายนะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือมนุษย์เพราะนั้นการที่เราอยู่เราก็อยากมีความสุขหาเงินหาทองต่อสู้ชีวิตแล้วจิตเวลามันปรุงแต่งให้เราโมโหนะให้เราอยากได้กิเลสมันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนทรยศไม่ได้อยู่กับเพื่อนหรือไม่อยู่กับพวกพี่น้องศัตรูหมู่มาอะไรไม่ใช่อยู่ในตัวเรานะครับอยู่ในตัวเราเราต้องชำระจิตชนะฆ่ามารในตัวเราบางครั้งผมโมโหเนี่ยผมไม่ทันผมไปถามหลวงปู่จือหลวงปู่จือบอกเราไม่ทันมันเพราะเราทันมันเราก็ไม่โมโหโมโหโทสะให้เกิดความโลภนะเกิดกิเลสต่างๆเนี่ยมาจากจิตเราปรุงแต่งนะครับอันนี้ก็พูดถึงธรรมะอีกเป็นความรู้วันหยุดเอ้าเดี๋ยวมาคุยถึงพระไอ้นี่ดีกว่าเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงไหนนะอ๋อพูดถึงเนี่ยคือความเจริญรุ่งเรืองว่าคือพุทธมหายานนะก็เมืองอะไรอ่ะที่เขมรน่ะเขมรตอนนั้นก็ยังใช้ไอ้นี่ไงเขาเรียกบายนบายนก็คือเขมรยิ้มรูปเห็นปะจะเป็นทรงพระเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะมาอธิบายพวกปางต่างๆให้ฟังพระพุทธรูปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตั้งอะไรอธิบายให้รู้ว่าอารยะต่างๆศิลปะต่างๆในการสร้างเนี่ยนะครับแต่ละยุคแต่สมัยไม่เหมือนกันมีความหมายนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมก็อยากจะเนี่ยอย่างกับพระผงของฝันวันนี้นะครับที่จะมาให้ดูเนี่ยก็มันเป็นตำนานแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของการสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2493ผ
ผงของขวัญถือว่าเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญเขาเรียกว่าพระวัดปากน้ำรุ่นหนึ่งนะแต่ก่อนสร้างอ่ะทีแรกอ่ะเนี่ยนะครับไม่ได้เคลือบเนี่ยมีแบบไม่เคลือบด้วยนะครับไม่เคลือบพอนี้ชาวบ้านไปห้อยเนี่ยนะที่รับไปแล้วเนี่ยมันเป็นขุยเวลาโดนน้ำเนี่ยทีนี้หลวงพ่อก็บอกให้เอามาก็มาเคลือบนะครับก็มาเคลือบทีหลังเดี๋ยวเราจะเล่าให้กว้างนะฮะการสร้างพระยุคนั้นเนี่ยก็จะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2493จำนวน 84,000 องค์เท่ากับจำนวนของพระธรรมขันธ์นะความหมายของพระธรรมขันธ์เดี๋ยวผมจะพูดให้กว้างเลยด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยนะเริ่มพิมพ์ขึ้นเมื่อประมาณกลางเดือน7นะฮะก่อนเข้าพรรษา1เดือนนะแล้วก็หลังจากนั้นหลวงปู่ได้เริ่มทำพิธีบรรจุพุทธานุภาพตามหลักวิชาธรรมกายตลอดพรรษาตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8จนไปถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11และได้เริ่มแจกจ่ายในวันแรม6ค่ำเดือน11นั้นครับเดือนเดียวกันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเกิดของท่านณอุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญจนกระทั้งหมดลงในปีพ.ศ. 2497นะครับพระผงปากน้ำพระผงของขวัญรุ่นหนึ่งนี้นะครับรุ่นหนึ่งนี้มีแม่พิมพ์ทั้งหมด10พิมพ์นะครับพิมพ์ที่ผมถือนี่น่าจะเป็นพิมพ์ที่3นะเพราะมีเส้นคอ2เส้นเดี๋ยวจะชี้ตำหนิให้ดูนะฮะนะครับทำขึ้นนะครับแม่พิมพ์เนี่ยทำขึ้นจากทองเหลืองโดยหลวงนะครับภูมินาถสนิทหรือสืบตังครัตเนี่ยครับได้ให้ช่างแกะนำมาถวายหลวงปู่เป็นแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมลักษณะขององค์พระนะครับเหมือนและคล้ายกันจะแตกต่างกันในด้านรายละเอียดของใบหน้านะฮะนักสิทธิ์พิมพ์เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับการทอดแขนการวางมือและส่วนต่างๆขององค์พระพระผงของขวัญรุ่นหนึ่งมีทั้งเคลือบทาแลกเกอร์และไม่ได้เคลือบแลกเกอร์ส่วนมากจะไม่ได้เคลือบทาไว้ที่เคลือบแลกเกอร์ในรุ่นนี้จะมีบ้างก็เป็นส่วนน้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันที่แจกไปเนี่ยไม่ได้เคลือบต้องเยอะนะเนื้อของพระส่วนใหญ่จะฟูยุ่ยไม่ค่อยแน่นนะฮะไม่ค่อยคงทนแต่ที่เนื้อแข็งแน่นก็ด้วยเช่นมีสีของเนื้อองค์พระเนี่ยโดยทั่วไปจะเป็นสีขาวนวล นะฮะหรือสีขาวอมเหลืองอีกทั้งสีคล้ายสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลอ่อนก็มีเหมือนกันจุดสังเกตนะครับเส้นม่านทั้งสองข้างนะครับ13เส้นพระกรนะครับพระกันข้างขวาขององค์พระเนี่ยจะยาวกว่าด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูดีกว่าเดี๋ยวผมจะดูให้ดูวิธีนะให้ดูวิธีวันนี้เป็นเกร็ดความรู้วันหยุดนะทุกท่านขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมอืดแกะถึงกับแกะกันเลยนะนี่ฟึบออกมาแล้ววันนี้นี่นะครับมียันสี่ตัวนี่ความมีความหมายนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยเป็นพระผงของฝันนะพระสอก็คือเนี่ยสังคติก็จะเป็นแผ่นแบนๆอย่างนี้สังคตินะมือก็จะโค้งจีบมือนะครับพิมพ์นี้ตรงนิ้วโป้จะมีเส้นแตกนะฮะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะเวลาแลกเกอร์มันลั่นเนี่ยมันไปจบอยู่ที่ไหนนะฮะปากน้ำนี่เป็นพระที่น่าสะสมมากนะครับการสร้างยุคนั้นเนี่ยก็สร้างไว้เพื่อหลวงปู่มีดำริให้สร้างพระของฝันเนี่ยเพื่อหาทุนสร้างโรงเรียนปริยัตินะปริยัติธรรมซึ่งท่านจะมอบให้กับญาติโยมที่มีกุศลศรัทธา
ร่วมบริจาคทำบุญตั้งแต่25บาทขึ้นไปเพื่อไว้เป็นเครื่องนะครับตึงเครื่องตึงหรือระลึกนึกถึงบุญนะฮะนึกถึงบุญที่ได้สร้างนะครับแล้วก็ซึ่งพระผงที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรางปฐมเทศนาด้านหลังจารึกอักษรของวัดธรรมขันธ์เนี่ยที่ผมบอกว่าตัวหนังสือสำคัญคือพระธรรมขันธ์นะฮะตัวหนังสือ4ตัวและหลวงปู่ตั้งชื่อว่าพระของฝันจึงเป็นวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าในอนาคตนะครับสุดนะครับเนี่ยผงของฝันเนี่ยนะครับมีความหมายแล้วเดี๋ยวผมมีพระอีกองค์นึงนะที่เขาเรียกว่าเป็นพระที่หายากเดี๋ยวมาดูวิธีนะวิธีต่างๆนี่นะฮะกระจังก็จะไม่เหมือนพิมพ์อื่นนะฮะกระจังก็จะติดแบบไม่หนาและเล็กกว่าพิมพ์อื่นๆส่วนม่านนะเส้นคอจะมี2เส้นนะฮะนี่ครับเนี่ยพิมพ์3มันมีอีกพิมพ์นะที่หูเป็นกลมๆนะฮะอันนี้เป็นหูเป็นเส้นนี่ครับมือก็จะมีเนี่ยตรงนี้จะมีนิ้วโป้จะมีเส้นแตกนะครับบัวเป็น2ชั้นนะบัวฟ้าบัวหงายนะบัวเป็นแบบฐานเป็นบัว2ชั้นนะสังคติก็จะมีเส้นนะเนี่ยมีเส้นคู่นะครับนี่คือพระปักน้ำนะฮะเนี่ยแร็กเกอร์ที่เคลือบก็จะแห้งแต่ถ้าลั่นเนี่ยนะแร็กเกอร์เดี๋ยวผมจะขยายให้ดูองค์นี้จะเห็นป่ะไม่รู้นะถ้าลั่นเนี่ยเฉพาะแร็กเกอร์ที่ลั่นเนี่ยเวลาแตกแล้วพอหลวงพ่อเนี่ยเขามาเคลือบใหม่นะพอมาเคลือบปุ๊บเนี่ยแถวนั้นน่ะเป็นโรงฐานนะเนี่ยจะมีฝุ่นเล็กๆดำๆที่ติดอยู่นี่ไม่ออกนะเพราะว่าแร็กเกอร์ยังพอตากแห้งเนี่ยเวลาลมพัดฝุ่นมาเป็นฝุ่นฐานนะดำๆก็จะติดนี่เป็นเกร็ดความรู้นะฮะทุกองค์ต้องมีนะที่ผมสังเกตนะครับเนี่ยองค์นี้ก็มีเนี่ยองค์นี้เห็นไหมจะมีฝุ่นเล็กๆติดอยู่เนี่ยส่วนแร็กเกอร์ที่ลั่นนะเวลาลั่นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูดีกว่าเวลาแร็กเกอร์ลั่นนะคุณส่องนะคุณจะสังเกตนะเวลามันแตกเนี่ยแร็กเกอร์เวลามันแตกอุ้ยเดี๋ยวนะครับแตกและแหงเนี่ยแตกไปเนี่ยพอลั่นไปชนตรงไหนมันก็จะขั้นเลยไม่ไปต่อนี่ผมเขียนให้ดูดีกว่าประมาณนี้ครับเนี่ยเวลาแร็กเกอร์เวลามันแตกนะฮะส่องไปที่เนื้อผ้าเวลามันแตกวิ่งไปปุ๊บพอไปชนเส้นนี้มันไม่แตกไปต่อครับเนี่ยแร็กเกอร์มันจะเนี่ยครับเนี่ยแร็กเกอร์ถ้าแตกอ่ะสังเกตนะฮะพอมาชนเส้นปุ๊บมันไม่ข้ามไปนะครับไม่ข้ามไปเนี่ยมาชนตรงนี้ก็จะหยุดเลยเนี่ยสังเกตนะแร็กเกอร์แต่ที่เก๋ไม่ใช่นะเนี่ยอย่างเงี้ยแร็กเกอร์เดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะเห็นไหมเนาะผมก็อยากจะให้เป็นความรู้เวลาท่านส่องนะเวลาท่านส่องเนี่ยจะเห็นแร็กเกอร์ที่ลั่นเวลาลั่นนะมันจะหยุดนะฮะไม่มีแตกไปนะครับท่านผู้ชมดูค่อยๆสังเกตนะค่อยสังเกตเนี่ยแร็กเกอร์เวลาแห้งเวลาเขาแห้งแล้วเขาลั่นแล้วเขาจะไม่ที่ผมชี้เขียนให้ดูเมื่อกี้จะได้เข้าใจเนี่ยมีเส้นคอ2เส้นนะฮะเนี่ยนิ้วโป้ก็จะแตกนะครับมีเส้นแตกนะครับบัวฐานด้านล่างก็จะเป็น2ชั้นมันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวนะก็เป็นความรู้เก็บความรู้ที่มาที่ไปของการสร้างพระอันนี้น่าจะเห็นแต่ต้องแกะออกอันนี้มันจะมีลั่นผมส่องอยู่นะฮะเนี่ยแร็กเกอร์ลั่นนะฮะไม่ชัดเวลาลั่นแล้วเนี่ยมันก็จะหยุดเลยไม่ผ่านไปนะครับส่วนพิมพ์นี้นะขวามือพระเนี่ยจะมีสายมือเรานะสายมือเราแถบนี้จะเป็น14เส้นเนี่ยจะเป็น14เส้น
ปไหนเอ่ยเราอยู่นี่เดี๋ยวครับนับก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แถบนี้จะเป็น13ม่านนะเส้นม่านนะครับด้านหลังก็จะเป็นอายันเนี่ยครับพระธรรมขันธ์เป็นปริศนาธรรมนะในการทำบุญนะครับต่อไปก่อนนี้ให้ทำบุญ25บาทแล้วก็เนี่ยนะครับเนี่ยเอ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูกันเวลาแล็กเกอร์ลั่นเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะแต่ที่เคลือบใหม่มันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับแล็กเกอร์ที่เคลือบเก่าๆนี่ก็คือเก็บความรู้นะครับเก็บความรู้นะครับปากน้ำเดี๋ยวนี้ถ้าหน้าตาสวยๆชัดๆอย่างเงี้ยเนี่ยจะเห็นเส้นคอ2เส้นนะครับก็นี่คือความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับของการสะสมพระเอางี้ดีกว่าสำหรับวันหยุดวันนี้โอ้โหพูดคุยกันเยอะเลยนะครับสำหรับดูวันห้อยพระถูกจะโลก็หยุดไปเยอะมากตอบไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะลงไว้กำลังทำว่าวันอะไรห้อยพระอะไรแล้วเอารูปพระใส่แล้วจะลงเป็นวันนะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่สำหรับวัดปากน้ำนะครับวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นไงครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันหยุดนะก็ได้ความรู้แล้วก็พูดคุยกันทักทายนะฮะแล้วก็มันจะมีอีกองค์หนึ่งก็คือเดี๋ยวนะนี่ก็คือเพชรลีกนะครับเพชรลีกเนี่ยเป็นพระที่เจ้าคุณทักษิณคณิตสอนวัดใต้นะอินทาวาสนะวัดอินทาวาสผมจะชอบพระพวกนี้เพราะว่าตำนานเนี่ยนะครับจะค่อนข้างหายากเพชรชลีกเนี่ยจะมีทั้งขัดสมาธิราบแล้วก็สมาธิขัดเพชรมีเพชรชลีกแล้วก็มีเพชรชกับนี่นะครับแบบนี้เขาเรียกเพชรชกับนี่เพชรชกับก็จะเป็นเนื้อออกเนื้อผงน้ำมันนะนี่ก็พยายามซื้อไว้อะชอบเป็นการส่วนตัวเขาถือว่าเป็นพระรอดทางใต้เลยนะใครอยากดูมั้งเดี๋ยวแกะให้ดูเนาะขอเสียงหน่อยแล้วประวัติความเป็นมาก็ไม่ธรรมดาเพชรลีกนี่มันมีข้าวนะมีข้าวเปลือกนะครับที่ท่านฉันแล้วท่านก็เก็บไว้ที่มันผ่านการสีนะการสีการเกี่ยวมาสีมาบดแล้วมาหุงก็ไม่เป็นไรเขาเรียกเพชรลีกเนี่ยถือว่าเป็นการที่เอามาใช้แล้วเป็นมงคลก็เลยเอาเพชรลีกมาใส่ไว้นะเม็ดข้าวเปลือกครับมาใส่ไว้ในนี้เดี๋ยวแกะให้ดูเพชรลีกเป็นพระสำคัญองค์หนึ่งนะครับที่คนเล่นพระรุ่นเก่าๆเนี่ยจะนิยมห้อยผมก็ห้อยนะผมมีห้อยอยู่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมไม่ได้ห้อยพระเยอะเหตุเพราะว่าเส้นที่คอเนี่ยมันห้อยแล้วมันเกิดการที่นะฮะเจ็บคอนะเจ็บเส้นเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะเปิดพระเพชรลีกให้ดูนะวันนี้ก็เอาองค์แถมให้นะแถมให้สำหรับวันหยุด นอกจากได้ความรู้แล้วก็เรามาดูกันว่านี่ครับเพชรลีกด้านหลังก็จะเขียนยันไว้มียันนะเขียนเป็นยันเปียกคือเขียนตอนที่ยังไม่แห้งนะฮะเนี่ยผมชอบการสร้างพระรุ่นเก่าๆเนี่ยเพชรลีกเนี่ยเป็นปรางที่นั่งสมาธินะฮะแล้วก็มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ดูดิองค์นี้สวยมากนะปางสมาธินี่เป็นพิมพ์ขัดสมาธิลาบนะองค์นี้อุ๊ยด้านหลังดูดิ
เนี่ยมีลงอักขระเลขยันไว้นะเพชรฉลีกนี่พิมพ์สมาธิลาบนะครับเจ้าคุณทักษิณคณิตสอนหรือวัดใต้วัดอินทารามนะครับพระเพชรฉลีกเป็นพระเครื่องอีกชนิดหนึ่งที่มีตำรับตำราการสร้างโดยเฉพาะไม่ใช่ใครนึกจะสร้างก็ทำได้เลยนะครับพระเพชรฉลีกเป็นของเจ้าคุณทักษิณเนี่ยวัดใต้เนี่ยจึงมีอิทธิพลทางด้านแคล้วคลาดนะครับผลจากภัยอันตรายต่างๆจึงจัดให้เป็นพระนิรันตรายอันดับต้นๆที่มีมูลค่าการสอหาอยู่ในประมาณหลักนะครับ6หลักนะฮะนี่ไม่ธรรมดานะเพชรฉลีกเจ้าคุณทักษิณคณิตสอนวัดใต้หรือวัดอินทารามเนี่ยเป็นเนื้อผงใบลานหลังจานนโมพุทธายะนี่นะครับนโมพุทธายะนะครับจานจะลงอักขระไว้นะฮะเขียนตอนที่ยังไม่แห้งนะฮะแล้วมีเม็ดข้าวเปลือกเขาเรียกเพชรฉลีกก็คือจะฝังอยู่ด้านในนะจะโผล่โดยมากจะเห็นเดี๋ยวนะอันนี้ไม่เห็นเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับมีสองพิมพ์นะมีขัดสมาธิลาบกับขัดสมาธิพิษเพชรขัดเพชรเพชรฉลีกเป็นพระเครื่องเก่าแก่ของวัดใต้หรือวัดอินทารามฝั่งทนนะจัดสร้างโดยเจ้าคุณพระทักษิณคณิตสอนท่านเป็นศิษย์นะร่วมสำนักกับสมเด็จพระวรรณรัตน์แดงนะครับหรือว่าสมเด็จพระสังฆราชแพนะครับที่ปัจจุบันหาดูหาเช่ายากยิ่งนะได้รับความรับสมญานามว่าพระยอดขุนพลนิรันตรายด้วยเนื่องพุทธคุณที่ปรากฏเรื่องลือในด้านแคล้วคลาดและอยู่ยงคงกระพันนะความน่าสนใจคือเนื้อหามวลสารและกรรมวิธีการสร้างนี้นะครับมีที่ความแตกต่างจากพระเครื่องอื่นๆนะครับท่านเจ้าคุณทักษิณคณิตสอนเป็นชาวอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ได้ศึกษานะครับแล้วก็ได้เป็นพระคู่สวดฐานานุกรมในสมเด็จพระวรรณรัตน์แดงนะฮะเพชรฉลีกมีลักษณะนะครับคล้ายสุมตัวกอเนี่ยครับเนี่ยนะฮะทรงยืดยืดด้านบนมนด้านหลังตัดตรงด้านหน้าขอบยกเป็นเส้นลวดนะเห็นไหมรอบองค์พระประธานประทับนั่งสมาธิมีทั้งขัดเพชรสมาธิลาบและสมาธิเพชรมีความนูนเด่นชัดรวมทั้งเส้นอังสะและเส้นสังคติพระเกศพระศกพระเศียรกลมปรากฏพระกันทั้งสองข้างในองค์ที่ติดชัดๆจะปรากฏพระเนตรพระนาสิกและพระโอษฐ์พระกรและพระพานะครับหาหักเป็นมุมทั้งสองข้างส่วนด้านหลังเป็นพื้นเรียบปรากฏลอยจานนะครับจะนำเนื้อผงพุทธคุณต่างๆเช่นผงปัทธมังมหาราชอิทธิเจนะครับมาผสมร่วมกับขี้เถ้านะครับหน้าพระประธานผงจากเผาสมุดข่อยและมุกนะฮะขี้เถ้าจากใบตองตานีที่ใช้ลงนะครับลงพื้นปิดทองโอล่องชาติและตำจนละเอียดโดยใช้ลักเป็นตัวประสานจากนั้นนำมากดลงแม่พิมพ์เทลงประมาณครึ่งองค์ก่อนแล้วนำข้าวเปลือกวางลง5เม็ดจึงเทมวลสารใส่เต็มพิมพ์พอองค์พระแห้งหมาดๆจะนำออกมาจานอักขระขอมคำว่านโมพุทธายะข้าวเปลือกนี่แหละที่มีความพิเศษเพราะต้องเป็นข้าวเปลือกที่เมื่อผ่านการตำฝัดสีและหุงไม่ยอมสุกและไม่แตกหักหรือหลุดลอดมาถึงมือท่านได้
นี่เป็นความอัศจรรย์ที่ปรากฏเป็นพุทธคุณด้วยคือหลุดรอดแคล้วคลาดและด้วยความยากในการที่จะเก็บสะสมเมล็ดข้าวเปลือกตามคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นนะครับกับกรรมวิธีในการสร้างและการจานแต่ละองค์พระด้วยตนเองทำให้พระเพชรหลีกที่สร้างแต่ละองค์จึงมีจำนวนน้อยนี่นะครับสร้างไว้น้อยนะครับแล้วหายากเพชรหลีกเนี่ยแล้วมีข้าวสาร5เม็ดอยู่ในนี้ก็ถือคือพระเจ้า5พระองค์เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูว่าเม็ดข้าวสารเนี่ยนะครับมันจะมีโผล่ออกมานะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนี่ผมเห็นแล้วนะแต่ว่าท่านยังไม่เห็นเดี๋ยวผมแกะอีกองค์นะอาจจะเห็นชัดนี่คือเป็นเกร็ดความรู้ของเพชรหลีกนะครับของเจ้าคุณทักษิณคณิศรฟัดสีหุงนะไม่แตกหักนะครับหุงแล้วนะครับไม่สุกอย่างเงี้ยครับข้าวเปลือกเนี่ยก็จะเอามาทำนะครับต้องมาถึงมือท่านนะเวลาใส่อยู่ในบาตรหรือว่าไปบิณฑบาตมาหรืออะไรพอว่าแกกินปุ๊บเนี่ยเจอข้าวเปลือกแกก็จะเอาเก็บไว้นะครับท่านก็จะเก็บไว้แล้วก็เอามาทำนะฮะนี่คือข้อสำคัญของเพชรหลีกผมนี่ชอบมากเลยพระที่เป็นตำนานแล้วก็มีความเข้มขังในด้านเมตตามหานิยมแล้วก็แคล้วคลาดด้วยเดี๋ยวองค์นี้ผมจะให้ดูว่านี่นะครับเขียนว่านะโมพุทธายะเนี่ยจานเปียกนะเขาเรียกจานตอนเวลาเทแล้วนะโอ้มันมากนะเจ้าคุณทักษิณทำจากใบลานแล้วก็ผงปัทมังมหาราชอิทิเจนะครับตีนิสิงเหพุทธคุณนะครับก็เหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตเลยนะเนื้อผงพุทธคุณเนี่ยแล้วเขามีใบลานเผานะครับแล้วยังมีขี้เถ้าจากใบตองตานีอีกนะครับแล้วก็ที่ใช้ลงพื้นนะฮะใบตองตานีลงพื้นลงทองล่องคาดเนี่ยแล้วก็มาผสมในนี้จะมีเม็ดข้าวเปลือกนะเดี๋ยวผมดูเนี่ยโผล่นะครับจะโผล่ด้านข้างแต่ว่าถ้าไม่ส่องก็ไม่เห็นเดี๋ยวจะแกะให้เห็นนะอยากจะให้เห็นเม็ดข้าวเปลือกสักเม็ด เป็นความรู้ครับเก็บความรู้ข้าวเปลือกที่แบบผ่านการสีนะครับผ่านการสีแล้วก็ฝัดแล้วก็หุงนะหุงต้มมาแล้วก็ไม่สุกไม่ละลายนะเป็นข้าวเปลือกที่แคล้วคลาดมาแล้วนะครับก็จะทำให้เอามาสร้างพระเป็นกุศโลบายของท่านนะครับอาจจะท่านอาจจะแบบมีนิมิตในการสร้างวัตถุมงคลซึ่งไม่เหมือนใครนะฮะผมจะเก็บว่าค่อนข้างสวยซื้อเรื่อยซื้อไปเรื่อยซื้อพวกนี้ผมเป็นคนชอบที่แบบพระรุ่นเก่านะฮะเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะจานแบบนี้เนี่ยนะโมพุทธายะคล้ายๆกันน่ะเดี๋ยวผมจะดูว่ามันจะโผล่อยู่เนี่ยก็จะมีโผล่อยู่ไม่มากก็น้อยเพราะว่าท่านใส่เนี่ย5เม็ดก็คือพระเจ้า5พระองค์อ่ะฮะนี่จะโผล่อยู่ด้านข้างนี่ที่ผมแกะนี่ก็อยากจะให้ท่านเห็นเนี่ยองค์นี้เห็นเลยแต่โผล่มาครึ่งเม็ดบางองค์นี่โผล่มาเลยฮะโผล่ข้างโผล่ด้านก้นบางทีโผล่ด้านหลังนะฮะอันนี้สวยมากจะเป็นรอยยุบแล้วก็เป็นเม็ดข้าวเปลือกอ่ะเนี่ยมันบางองค์ก็เนี่ยโผล่มานิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูมันต้องส่องอ่ะแต่นี้ว่าเวลาผมจะให้ท่านชมผู้ชมเนี่ยมันจะไม่เห็นไงผมอยากจะให้แบบเป็นความรู้นะเป็นเดี๋ยวนะครับไอ้กล้องเราก็ไม่ค่อยถนัดซะด้วยเรื่องพวกนี้ถ้าส่องก็ถนัดเนี่ยครับจะมีรูนี่ๆๆครึ่งซีกข้าวเปลือกเดี๋ยวนะคือจะโผล่มาด้านข้างนะครับท่านผู้ชม
กล้องมันเป็นเงาเนี่ยฮะนี่ฮะเนี่ยเนี่ยเป็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกที่ต้มหุงแล้วก็สีฝัดอะไรมาแล้วเนี่ยผ่านมาถึงมือแต่แกก็จะใส่ไว้เนี่ยฮะเนี่ยจะโผล่มาครึ่งเม็ดนะฮะโผล่ครึ่งเดียวหมายความว่าเวลาตัดนะเนี่ยก็จะโผล่บางองค์ก็จะโผล่หัวบางทีไม่โผล่เต็มเม็ดบางองค์ผมเจอเป็นเม็ดเลยนะครับส่วนนี้เป็นเพชรชรีกนะครับส่วนเพชรกับเนี่ยก็จะเป็นเนื้อน้ำมันนะครับมันจะผิดกับเนื้อเพชรชรีกเพชรชรีกเป็นเนื้อผงใบลานผสมเลยดำนะฮะแต่นี่เป็นแก่น้ำมันเป็นผงน้ำมันนะครับแต่ก็มวลสารก็ปัทมังมหาราชนะฮะอิทธิเจตีติทิงเหแล้วก็พุทธคุณแล้วด้านหลังจะเป็นจานดินสอนี่ท่านถ้าเป็นผงน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอนะครับส่วนมากที่พบอันนี้ปีกไม่ได้ตัดนี่เขาเรียกเพชรชรีกเมื่อกี้สีดำเป็นเพชรกับนะต้องแยกกันก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมแกะให้ดูเลยเพราะว่าวันนี้เราคุยถึงเพชรชรีกแล้วเราก็มาคุยถึงเพชรกับเพชรกับเนี่ยนะครับด้านหลังจะเป็นจานดินสอนโมพุทธายะเหมือนกันนะครับนะโมพุทธายะเป็นจานดินสอนี่เขาเรียกเพชรกับเนื้อน้ำมันแก่น้ำมันอันนี้สวยมากอันนี้ผมซื้อจากน่าจะหัวหินหรือประจวบจำไม่ได้แล้วนานแล้วเนี่ยเนื้อจะกึกเลยเป็นเนื้อคล้ายๆผงน้ำมันคล้ายๆกับนี่เหมือนกันนะเขาเรียกอะไรอ่ะวัดลังสีนะผมจะคล้ายๆเลยคล้ายๆวัดลังสีเนื้อใกล้เคียงกันนะเนี่ยนี่บางองค์จัดนะครับที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะจัดแต่เพชรกับผมไม่รู้ว่าจะใส่เม็ดข้าวสารหรือเปล่าไม่น่ามีนะเท่าที่รู้นะครับนี่ก็เป็นเก็ดความรู้ของเพชรชรีกของเจ้าคุณทักษิณธนิตสอนนะวิธีการสร้างนะเขาเรียกหลุดพ้นแคล้วคลาดมาแล้วมาถึงมือท่านนะครับเอ้าวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะแบตจะหมดแล้วคุยนานนะครับคุยนานก็เป็นเก็ดความรู้นะครับกับสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนเพจ FC ของป๋องสุพรรณการันตีแล้วท่านที่มีพระเครื่องนะครับแบบนี้อยากรู้ว่าแท้ไหมนะครับแล้วถูกวัดถูกกุไหมถูกพิมพ์ไหมนะฮะที่สถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยเซ็นท่านแจ้งวัฒนะชั้นหนึ่งยินดีรับใช้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่มาที่สถาบันนำพระเครื่องมาตรวจสอบนะครับว่าพระของท่านจะซื้อหรือว่าตกทอดมาก็แล้วแต่นะครับท่านจะได้รู้ว่าพระท่านแท้ไหมถูกวัดถูกกุไหมในเมื่อท่านเสียเงินแล้วนะครับถ้ามาที่สถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยเซ็นท่านแจ็ควัฒนะรับรองไม่โดนแกงเราสามารถให้ความกระจ่างคลายความสงสัยกับพระเครื่องของท่านทุกองค์สำหรับวันจันทร์กับวันพุธรอรับพระได้เลยหรือท่านมีจุดประสงค์ที่จะนำพระมาขายหรือมาให้เราเช่านะครับทางสถาบันยินดีรับเช่านะครับทั้งหลักร้อยโดยไม่จำกัดวงเงินในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับไม่พอใจไม่ต้องขายถูกใจได้ราคาแล้วขายกันนำพระมาให้เราพิจารณาได้ทุกวันจันทร์กับวันพุธพบกันนะครับที่สถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยเซ็นท่านแจ้งวัฒนะชั้นหนึ่งเราให้ความกระจ่างกับพระเครื่องของท่านได้เราสามารถชี้ให้ท่านได้ว่าแท้อย่างไรแล้วเก๋อย่างไรถ้าท่านเดินทางมาแล้วพระที่ท่านสะสมหรือตกทอดมานะครับมาที่สถาบันรับรองไม่โดนแกงครับก็ขอฝากไว้ในอ้อมใจน้อยๆนะครับสำหรับเก็ดความรู้พูดคุยกันวันหยุดกับป๋องสุพรรณก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะครับสำหรับวันหยุดขออำนาจบารมีนะครับคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองหนุนนำให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกท่านครับสวัสดีครับ